่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะวันนี้2ทายาทตลกดังของเมืองไทยที่ดีกรีความดังและความเทไม่แพ้รุ่นพ่อโง่เฮงและมิก VKL ที่ควงกันมาเปิดความซีที่น้อยคนจะรู้และแฉวีรกรรมความแสบตอนเรียนต่างประเทศแบบหมดเปลือกที่นี่ที่เดียวใน Lady Plaza สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาแห่งความสนุกสนานและก็รอยยิ้มกันแล้วนะจ๊ะกับรายการ Lady Plaza คืออะไรแม่ไม่คืออะไรก็ไม่ให้ซ้ำไงภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะ Scratch แทนนี่บอกคอสตูมแล้ววันหลังต้องเอากางเกงให้พวกเราใส่บ้างอีโนเออลูกเวลาแม่ของเก่งมึงได้ป่ะหนูต้องเข้าใจนะว่าเวลาพูดแม่ใส่กระโปรงเนี่ยมันหนีบตลอดมันอบอ๋อมันอับป่ะแม่มันอบมึงคิดดูนั่งเงี้ยถ้าเราใส่เก่งเราจะนั่งเออย่างริ้วได้บ้างไงกลัวเหม็นนะโถวันนี้พวก2คนครับคนแรกคนนี้เกิด1ธันวาคมเป็นคนที่คิดเยอะ2เท่ากับ13ก็คือความรักเพราะนั้นคนนี้ผมเลยสงสัยว่าเป็นคนที่ติดเหรอเพราะก็อาจจะมีความคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากก็อยากแล้วก็เก็บเงินบ้างไหมในห้องผมเห็นเห็นอะไรกีตาร์กีตาร์ที่เป็นแบบนาฬิกากีตาร์เป็นแบบนาฬิกาอันนี้เท่าที่เห็นก่อน18คนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะงานบวกเงินคิดเยอะเหมือนกันนะเออเหมือนคล้ายๆกันเลยเฮ้ยแต่บวกกันเท่ากับ6ก็คือก็ยังลงเลขเขามาคิดมากแปลว่าเป็นคนที่อยากทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคนชอบทำงานคลั่งรักคลั่งรักก็คิดว่าไงว่าคนปีกุลเนี่ยจะมีความเป็นไอเดียในชีวิตเยอะเป็นคนที่แบบอยากทำนู่นอยากทำนี่เป็นคนมีแผนในชีวิตเยอะแต่ปีกุลจะติดนิดเดียวคือพอทำไปสักพักขี้เกียจเบื่อเบื่อง่ายเบื่อง่ายอะไรประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยพบกับทายาทซุปตาชื่อดังน้องมิก VKL ลูกชายพ่อหม่ำจมกและโง่เฮงอัครพงศักดิ์ลูกชายพ่อเท่งเถิดเทิงค่ะโอ้ยโง่เฮงใครตั้งชื่อลูกเนี่ยสวัสดีครับ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 ลูกซุปตาของ Workpoint โง่เฮงเคยมาเยือนเราแต่มิกยังไม่เคยเลยเนาะอ่ะ2เพื่อนรักปล่อยพี่ริวก่อนครับคนเกิดวันที่1เป็นผมครับเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะก็ยังกลับไปคำถามเดิมคือเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่มีเรื่องในชีวิตซับซ้อนคิดเยอะแยะมากมายพี่ริวเลยถามว่าเวลาคิดเยอะๆเนี่ยปกติคุยรู้เรื่องบ้างมั้ยคุยรู้เรื่องบ้างมั้ยคุยรู้เรื่องหมายถึงว่าคุยกับตัวเองเหรอใช่ก็พยายามสื่อสารกันในหัวอยู่ครับว่าจริงๆจริงๆเป็นคนคิดแบบทำหลายๆอย่างครับเราก็อยากจะเติบโตนะเราก็จะคิดนู่นคิดนี่อยากจะทำนู่นบางทีเคยทะเลาะกับตัวเองไหมเคยครับก็บางทีก็งุนงิดถ่าย YouTube คิดไม่ออกว่าจะรับเชิญใครมาถ่ายกับพ่อแล้วจะให้เข้ากันยังไงบ้างหรือว่าบางทีอ่ะคิดงานว่าต้องขายของต้องทำนู่นทำนี่มันก็แบบหลายๆอย่างครับจะเป็นคนคิดเยอะๆครับต่อมาคือเก็บเงินได้บ้างไหมผมไม่ค่อยเก็บแล้วเดี๋ยวนี้จะให้แฟนแบบเป็นคนดูแลอะไรอย่างเงี้ย oh, เพราะว่าเราเป็นคนแบบมีรุ่นน้องเยอะมีทีมงานมีอะไรเงี้ยเราจะชอบไปไหนเราก็จะชอบเลี้ยงน้องเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงอะไรให้แฟนคือคุณเก็บแต่แต่พอเราเริ่มรู้ตัวจริงๆว่าเราเก็บเงินไม่ค่อยได้เพราะว่ารู้จริงๆว่ามันเก็บแล้วมันไม่เคยอยู่จริงๆแต่ว่าหามาเราเป็นคนทำงานเราก็จะโอเคหามาแต่ว่ามันไม่เคยที่จะอยู่กับเราจริงๆครับก็เลยให้แฟนทีนี้พอแฟนเก็บแล้วเริ่มมีลูกก็เนี่ยเริ่มมีเก็บเริ่มอยู่แล้วต่อมาพี่ริวเห็นกีตานาฬิกาก็เลยอยากรู้ว่ามีบ้างหรือเปล่าในห้องลูกมีนาฬิกาของเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยครับผมแล้วก็อันสุดท้ายคือชอบรถใช่ครับใช่ครับผมส่วนอีกคนนึงเนี่ยคนเกิดวันที่18คนเนี่ยชอบคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดเยอะอันที่2คือคลั่งรักเฮ้ยมีคนคลั่งรักเหรอลูกคลั่งไหมคือรักอะครับรักพร้อมเทคแคร์ครับแต่คลั่งไหมต้องดูการกระทำอีกทีครับผมต้องดูการกระทำอีกทีครับผมเพราะว่าผมงูเฮงบอกแทนได้เพราะว่า
อันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไหนหรือว่าอะไรผมว่าคนล่าสุดคนล่าสุดจะเอาคนไหนเอาคนล่าสุดคนล่าสุดไงคนล่าสุดปัจจุบันคนปัจจุบันผมเห็นว่าเขาจะสวีทกว่าใครๆแล้วแบบมันเราเห็นแล้วเรายังรู้สึกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้เขาเพื่อนเรานี่มันขนาดนี้เลยวะมันหวานจังวะเดี๋ยวนี้อันนี้คนนี้ที่ใช่พี่เอ็มเคยสัมภาษณ์ป่ะใช่ครับพี่ใช่ครับต้องมีคนอื่นด้วยเหรอครับคนเดียวรู้อยู่อะไรเงี้ยมันเลยไม่ใช่แล้วไม่สนุกแล้วแล้วเป็นคนที่ชอบคิดไอเดียเรื่องการทำงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆในชีวิตเยอะใช่ครับผมเป็นคนคิดตลอดครับครับผมก็เนี่ยจากตัวเลขที่ถอดมาก็เห็นประมาณนี้มีอะไรคล้ายกันเยอะมากแต่ข้อเสียของคนปีกุลจะมีอย่างนึงเหมือนกันครับเวลาคิดอ่ะโปรเจกต์มันเยอะเกินไปจนมันตีกันเองในหัวแล้วสุดท้ายก็พับไปก่อนจริงใช่ใช่ครับจริงจริงปีกุลจะเป็นแบบนี้คือเป็นคนที่อยากได้ความสำเร็จแล้วคิดแล้วว่าเอ้ยตอนแรกคิดว่ามันเจ๋งเว้ยเดี๋ยวสักพักนึงนะหันไปเห็นอะไรไม่รู้แหละคิดใหม่แล้วไอ้ที่คิดอยู่อ่ะที่คิดมาตั้งนานอ่ะเอาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มอันใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆสำหรับคนปีกุลครับแล้วเราสองคนนี่มีแบบว่าเลขที่ตัวเองชอบไหมอย่างมิกชอบเลขอะไรเหรองูนี่ชอบเลขอะไรอ่ะมิกชอบเลขอะไรลูกถ้าชอบเลขคือ18ครับ18วันเกิดก็คือเลขเงินก็คือเรื่องเงินผมชอบ17ผมชอบ17อายุเด็กหรือว่าคือผมอ่ะแล้วผมมาเกิด18เกิดวันที่1พ่อกับแม่เกิดวันที่7แล้วลูกเกิดวันที่17แล้วเป็นคนชอบเลข7มากๆเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยอ่ะก็2เลขนี้ใช้ได้เลยครับที่ชอบอยู่ก็ให้เป็นเลขมงคลเพราะว่าเลข17 1 +7 ก็ยังเป็น8แต่คนเนี้ยเลข18ของเขานอกจากเรื่องเงินแล้วเขามองเรื่องความก้าวหน้าเขาอยากสำเร็จเพราะฉะนั้นพอ1 +8 เป็น9แปลว่าตอนนี้คุณต้องการความสำเร็จมากกว่าเรื่องของตัวเงินละตอนนี้คุณไปว่าคุณอยากใหแพชชั่นของคุณที่คุณวางไว้อะมันต้องเป็นรูปเป็นร่างสักทีมันต้องได้ครับใช่นี่เลขนี้ประมาณนี้เพราะนั้นเหมาะครับใช้ได้อยู่ครับได้17 18ใช้ได้ครับมาคุยเรื่องความสนิทของคู่นี้ดีกว่านะคะหลายคนก็ไม่ค่อยทราบคือพ่อเขาสนิทกันอยู่แล้วแหละเราเห็นกันอยู่แล้วแต่รุ่นลูกบางทีคนเขาไม่รู้ว่าลูกจะสนิทกันสนิทกันได้ยังไงตั้งแต่เล็กๆเลยไหมถ้าของผมอะครับคือตั้งแต่จำความได้คือเขาก็จะเป็นคนรู้จักที่เหมือนพ่อเราพ่อแม่เราพาไปเจอพ่อแม่เพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกันตั้งแต่สมัยคาเฟ่คือเราก็เจอกันบ่อยมากจนไม่ว่าจะเป็นวันงานเทศกาลวันเกิดปีใหม่คือก็จะจับไม่น่าลืมกันเอาไม่รู้เดี๋ยวเราลูกทุ่งอะไม่รู้เลยรู้ไงก็ยอมรับใช่ยอมรับไงยอมรับทีนี้พอมาเจอกันบ่อยๆครับเราก็ได้มาเล่นที่บ้านกันบ้างปีใหม่มาบ้านผมปีนี้ไปบ้านเขาอะไรเงี้ยก็จะสนิทแล้วผมก็จะไปเล่นของเล่นบ้านเขาแล้วเขาจะให้ของเล่นเรากลับมาเรื่อยเพราะเขาจะมีของเล่นที่มันเฟี้ยวกว่าของผมเยอะแต่ตอนนั้นนะเพราะมันเป็นรุ่นพี่ด้วยแบบว่าของเล่นเขาจะเยอะเราก็รุ่นพี่แต่เรียกมันนะเนาะพี่เดือนครับเดือนอันนี้สนิทกันจนถึงขนาดเขาบอกว่าทุกวันนี้มองตาก็รู้ใจแล้วใช่ครับมองตารู้ใจตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับหรอครับผมยังไงอ่ะบางทีเราไม่ต้องพูดถึงว่าแบบเราคิดอะไรเราก็จะคิดคล้ายๆกันเฮ้ยว่าใช่หรือว่ามันเหมือนสนิทกันนะครับเคมีเดียวกันคิดเหมือนกันครับผมโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่นี่ไม่จบอีกเหรอตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาถึงรุ่นคุณลูกเลยพ่อเชียงรายครับพ่อเชียงรายครับพ่อเชียงรายเชียงรายไปเชียงใหม่อ่ะไปเหนือเลยเวลาไปเที่ยวมองตาแล้วรู้ใจคือแบบใช่ป่ะเล็งคนเดียวกันใช่ป่ะเรื่องงานทับลายไดมอนด์ทับลายไดมอนด์คาแรคเตอร์ใครแสบกว่าใครแสบคนละแบบผมว่าใช่ๆถ้าผมอยู่โรงเรียนผมจะเป็นหัวโจกมากกว่าครับแบบไปแกล้งเพื่อนอะไรอย่างงี้พ่อแม่ก็จะรับรู้ตลอดครับแกล้งหนักมั้ยเวลาแกล้งหยอกหรือแกล้งหยอกครับหยอกครับไม่ได้ถึงกับว่าทําร้ายร่างกายอะไรไม่ใช่อ้ํามากกว่าล้อคุณครูอย่างเงี้ยครับคุณครูอ่านอยู่ก็แบบไปพูดอ้ําให้คนในห้องขำอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็โดนครูตีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแสบตามภาษาวัยรุ่นนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนที่เมืองนอกหรือว่าตอนที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยก็คือเหมือนได้ใช้ชีวิตของตัวเองเงินก็ได้เป็นพ็อกเก็ตมันนี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันคือชีวิตของเราจริงๆละมันเราจะทำอะไรผิดอะไรถูกมันก็ยังไม่ค่อยมีใครมาคอยว่าคอยสอนเราสุดท้ายแล้วเราก็จะทำให้เราแบบรู้ของเราเองว่าโอเคอันนี้ไม่ใช่มันไม่ดีเราก็จะไม่ทำคือมันไม่มีใครคอยบอกอะไรบ้างที่ไม่ดีที่ทำไปที่หนึ่งเอาไว้เรื่องอื่นดีกว่าเอาไว้ว่าความแสบผมว่ามันแสบตามอายุอะครับตามวัยนะลูกเนาะอย่างนี้ใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆจนมาอายุเท่านี้โดนจับตามองว่าเป็นลูกเพราะหม่ำลูกเพราะเท่งตลอดอึดอัดไหมถ้าตอนเด็กๆอึดอัดครับเพราะว่าด้วยวัยเราไม่รู้แล้วด้วยความคิดเท่านั้นเราไม่ได้มีเวลามาไต่ตองเหมือนด้วยวัยแบบนี้ครับมันก็เลยคิดว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมคิดกับเราอย่างนี้ทำแบบทวีตเราอย่างนั้นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเครียดแล้วพยายามหาตัวตนตัวเองเกินไปครับเราเด็กๆครับเรื่องการล้อชื่อพ่อหรือว่าเอ้ยมัมไม่แท่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ปกติในตอนนั้นแต่ว่าในความรู้สึกเรามันก็ไม่ได้ปกติหรอกแต่ถ้าเป็นในตอนเนี้ย
เราเฉยๆเฉยไปเลยแต่ตอนนั้นอ่ะเราก็เป็นเหมือนเด็กคนนึงครับที่แบบว่าเราก็อาจจะคิดว่าที่แบบเฮ้ยทำไมต้องมาเรียกชื่อพ่อเราแบบนี้วะชื่อเราก็มีหรือว่าอะไรเงี้ยในสมัยตอนเด็กๆอ่ะอย่าง2คนเวลาโดนล้อชื่อพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาจะล้อประมาณไหนบางทีพูดตายก็มีเนาะเฮ้ยไอ้เด้งเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฟันเหมือนพ่อป่าวะนั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนี้ถูกต้องคือมันอันนี้มันจะไม่เหมือนยุคนี้ที่มันเริ่มบูลลี่ตอนนี้เรียกว่าบูลลี่เลยนะใช่ครับบูลลี่ไม่ได้ล้อเลยนะอย่างนั้นนะใช่แต่สมัยก่อนมันก็จะมันไม่มีคำว่าบูลลี่ครับมันเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขนาดนั้นแต่ถามว่าชอบไหมเราก็ไม่ได้ชอบเลยใช่ครับผมการเลี้ยงแต่ละบ้านเป็นไงพ่อในทีวีตลกไงชีวิตจริงเวลาเลี้ยงเขาดุไหมสำหรับผมนะผมมองแก๊งสามชาตินี่คือลุงหม่ำกับอโหน่งนี่คือตลกทั้งหน้าทั้งจอทั้งหลังอันนี้แบบผมเป็นคนมองนะ uh-huh. แต่พ่อผมมันไม่ได้ตลกอย่างที่อย่างนั้น แต่อย่างมิกก็อาจจะมองว่าพ่อมิกไม่ได้ตลกในบ้านแต่ลุงเท่งกับอโหน่งทำไมตลกจัง อะไรอย่างเงี้ยว่ามันสลับกันไปมากกว่าแต่ในมุมมองของผมเลยคือพ่อผมไม่ได้เป็นคนตลกปกฮาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนซีเรียสรักลูกโอเคขึ้นไปบนหน้าจอหรือว่าอะไรปุ๊บเขาก็คลิกเลยไปปึ้งเขาก็เป็นอีกคนนึงพ่อผมก็เวลาอยู่กับผมเขาจะเป็นห่วงเรื่องอนาคตว่าจะแบบรับผิดชอบยังไงมากกว่ามีงานอะไรที่มั่นคงอยากให้ผมดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยตลอดแต่ว่าไม่จะไม่พูดเยอะเหมือนอยากให้ผมรู้ด้วยตัวเองล้มลุกด้วยตัวเองอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็ดูอยู่ข้างหลังตลอดอะไรประมาณนั้นครับเพราะถ้าวันนึงพ่อไม่อยู่แล้วเราจะรับผิดชอบตัวเองยังไงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆค่ะคารมของคุณโง่เฮงและคุณมิกเรียกว่าไม่แพ้คุณพ่อนี่แสดงว่าสองคนนี้ตอนไปเรียนเมืองนอกเขาก็ส่งไปเรียนด้วยกันเหรอใช่ครับปีหนึ่งครับใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะมิกไปอยู่กับพี่เอ็มที่แคนาดาก่อนใช่ครับผมแล้วก็กลับมาเรียนไทยแต่ตัวผมอ่ะตอนช่วงพี่เอ็มไปอ่ะตอนนั้นผมน่าจะประมาณ 7-8 ขวบแต่พอ9ขวบ10ขวบเนี่ยผมไปก่อนมิกไปก่อนคือแต่ไปนิวซีแลนด์ผมไปอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วมิกกลับมาไทยก่อนใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วเรียนก่อน2ปีแล้วค่อยมาเจอกันใช่แล้วก็มิกก็ตามไปเจอที่นิวซีแลนด์ใช่แต่ผมมาอยู่ยาวเลยเอ้าอย่างงี้รุ่นพี่มารับเขาเรียกมาหลังเป็นเจ้าถิ่นเป็นไงบ้างอยู่นู้นอะแสบเปล่าโอ้โหสนุกครับสนุกดีครับผมมันก็เหมือนแบบว่าเมาดีครับมันก็เหมือนกับแบบได้ไปได้อิสระแล้วทีเนี้ยคือเราเริ่มโตขึ้นแล้วคือตอนที่แรกๆคือไปยัง9ขวบ10ขวบไปไหนถึงเวลาเลิกเรียนก็ต้องเข้าบ้านโฮสต์เข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มไปสัก14 15นี่มีเพื่อนมาด้วยแล้วไงแล้วทีนี้ก็เริ่มมีคนไทยที่เริ่มส่งลูกมาเรียนมันก็เป็นสังคมของเริ่มคนไทยมีเป็นกลุ่มเริ่มเยอะเริ่มเกเรแบบเด็กๆครับไม่กลับบ้านบ้างอะไรเงี้ยคือด้วยช่วงอายุด้วยแหละวันเสาร์รวมตัวกันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเข้าเมืองครับเข้าไอ้ออกแลนด์ออกแลนด์ใช่ใช่แต่ว่าบางอาทิตย์เนี่ยคือเฮงเข้าได้แต่ผมโดนแบบว่าโดนคุมความประพฤตินะครับให้อยู่บ้านโดนดีเทนชั่นให้อยู่บ้านแล้วแบบว่าเขาก็โทรบอกพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ให้ออกจากบ้านเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยผมก็แอบปีนออกมาเดี๋ยวมาแล้วไปเจอใช่เพราะว่าในหนังเลยการดูแลของเขาอ่ะเขาอยู่เขาเหมือนเป็นผู้ปกครองเราอ่ะเขาออกกฎอะไรเราก็ต้องทำตามอยู่แล้วเพราะว่าเราเซ็นไปแล้วว่าเราเหมือนเป็นลูกเขาอะไรเงี้ยแต่ผมเขียนแบบเขียนเป็นภาษาฝรั่งให้แล้วเผื่อเขาเจอไงเดี๋ยวผมมานะไม่เกิน2ชั่วโมงใช่ครับก็ประมาณยกตัวอย่างบริกรรมแสบๆให้ฟังหน่อยสิเอาที่ออกอากาศได้เอาที่ออกแบบแม่พูดอย่างนี้เราอยากฟังที่มันออกอากาศไม่ได้ใส่เสื้อแบบไม่เป็นระเบียบครับแบบมันต้องเอาเสื้อเข้าในกางเกงหรืออะไรสักอย่างที่โรงเรียนผมก็ต้องแบบเข้าห้องเรียนกับเฮงเนี่ยแหละครับแต่ว่าคนละห้องกันแต่ว่ามันทางเดียวกันคุณครูก็บอกให้ใส่แล้วผมก็แบบว่าผมก็พูดภาษาไทยแหละครับแต่ผมไม่ได้พูดแบบสุภาพอย่างเงี้ยผมแบบพ่อคุณเสียชีวิตครับพ่อผมพูดว่าพ่อคุณเสียชีวิตแต่เป็นภาษาไทยแล้วเขาเป็นครูฝรั่งครับแต่เฮงเขาก็ขำอยู่แล้วไงแล้วคือเขาก็รู้แหละว่ามันเป็นคำไม่ดีในภาษาเราแน่นอนใช่แต่ไม่รู้ว่ามิกพูดอะไรแต่รู้ว่าไม่ดีพอครูพูดอะไรเสร็จบอกอ๋อเออคือพ่อคุณตายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รู้แล้วว่าเหมือนเราเน้นคำนี้อะไรเงี้ยแล้วพูดแล้วหันมาขำพูดแล้วหันมาขำไงอะไรอย่างเงี้ยแสบมีนาทีระทึกด้วยเกือบโดนแทงโอ้ยอันนี้จริงเลยตอนนั้นอยู่ที่บรอนซ์เบย์เป็นมาไอ้นักศึกษามหาลัยครับใช่ใช่คือเรายืนกำลังกลับบ้านอยู่ที่ป้ายรถเมย์ครับแล้วเขาก็ากถือกระเป๋าเจมบอลอันนึงนิ่งๆแล้วเขาก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นตรงนี้ครับที่ไม่ใช่พวกเราด้วยแหละแต่เราไม่ได้สนิทแต่เราเป็นคนเอเชียเหมือนกันแล้วพวกนี้ต้องดูดบุหรี่แล้วถุยน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็เหมือนว่าเรานะเหมือนเขาคิดว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันอย่าถุยน้ำลายอย่าถุยน้ำลายแต่เราไม่ได้ดูดเนี่ยตอนนั้นเราดูกันอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องพูดจะยืนกินน้ำชา
คือเราก็บอกพี่เราไม่ได้คนละกลุ่มกันใช่มันก็เหมือนแบบวุดปัดขึ้นแล้วทีนี้เราก็แบบไม่ยอมอ่ะนะเราก็แบบเฮ้ยแล้วมีอะไรอ่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ยอมตอนนั้นน่ะห้าวด้วยสักพักวางกระเป๋าลงแล้วก็เปิดมาเลยมีดแบบแล้วมันก็ถึงขึ้นมาแบบว่าแล้วมันบอกว่าแบบ don't mess with someone who carry a knife all day คือแบบว่าอย่ามายุ่งกับไอ้พวกที่แบบคนอย่างที่ถือมีดทั้งวันแบบกูนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วหนีไหมอย่างนั้นอ่ะโหเดินหนีเดินออกแต่ผมนั่งอยู่ผมก็ดูแบบว่าแบบก็ว่าอยู่ว่าทำไมแบบว่านิ่งตั้งนานอ๋อมีอาวุธอยู่ดีว่ามีมีดอยู่ใช่แต่มันเหมือนกับว่าเขาอ่ะไม่พอใจที่คุณอ่ะเป็นคนประเทศอื่นแต่คุณมาสูบบุหรี่แล้วถุยผมน้ำลายตรงที่เขาแต่จริงมันไม่ใช่พวกเราไงคนอื่นเขามองเป็นเอเชียเขามองเป็นเอเชียด้วยกันรวมใช่ครับแล้วนี่ดูดทุกเสาไหมดูดครับน้ำชาดื่มทุกเสาไม่ดูดแล้วไงไม่เป็นไรไงตอนนี้ไงเลิกแล้วโอเคแล้วไงพูดได้เป็นห่วงการตลอดเวลาโดนเพื่อนแบบว่าอะไรนะโดนกระแสดราม่าโง่เฮงก็จะเป็นห่วงทุกครั้งที่แบบว่าเอาเป็นว่าเลื่อนฟีดใน YouTube แล้วแบบลูกมัมแร็ปเปอร์พูดอย่างงุ้นคนนี้อับกับอันนี้เรื่องเขาถึงผมก็เกาะพ่อดังลูกตั้งใจบอกว่าไม่เสพยาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนพูดแล้วแบบจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดเขาก็คิดว่าเราดีดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วครับดีดครับดีดครับดีดครับถูกแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนแค่นั้นเองครับใช่แล้วเราก็เป็นแบบบุคลิกอย่างเงี้ยครับแล้วเราทำ YouTube แล้วเราก็ไม่อยากจะเป็นคนที่แบบนั่งสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องนี่ไม่ใช่สไตล์เรามันไม่ใช่แบบเป็นพิธีกรแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยวันนี้ยืนเนี่ยเราก็เป็นของเราแบบนี้ชีวิตผมมันไม่ต้องมานั่งเกาะใครเลยดังเพราะเราไม่ได้อยากดังอยู่แล้วเราทำเพราะว่าเรามันทำให้เรามีรายได้ด้วยแล้วก็เป็นการ PR ธุรกิจของเราที่เราทำอยู่อย่างเช่นผมก็ตอนนั้นก็โปรโมทตลาดไปด้วยเอาคนมาแกล้งในตลาดทำอะไรทุกวันนี้มีร้านขนมจีนก็เอาคนมากินร้านขนมจีนแม่เราก็มันเป็นธุรกิจครอบครัวแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีเลยสำหรับแบบการประชาสัมพันธ์หรือว่า PR หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับในเมื่อเรามีสื่อในมือเราอ่ะพ่อเราก็เป็นพ่อที่เขาเห็นว่าลูกทำงานแนวนี้เขาก็จะช่วยอะไรเงี้ยแค่นั้นเป็นธรรมดาของพ่อแม่อยู่แล้วสนับสนุนให้กำลังใจกันยังไงก็ถ้าเป็นผมก็ไม่ค่อยพูดอะไรมากเพราะเหมือนที่บอกว่ารู้ใจกันอยู่แล้วก็แค่แบบโอเคใช่ไหมเราไม่ได้ถามแบบเราไม่พูดกันเยอะหรอกเนาะใช่ไม่พูดกันเยอะเขาจะแบบไหวไหมไหวไหมแบบว่ามี IG มามีอะไรมาคุยว่าแบบโอเคนะเป็นไงบ้างวะไหวนะเทคแคร์นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันก็จะให้รู้ว่าเราเป็นห่วงใช่เรายังคลิปอินทัชตลอดคือเราไม่มีห่างหายมันมีคลิปที่แรงๆสุดฤทธิ์เป็นกระแสมากที่หลอกพ่อซื้อแลมโบใช่อันนั้นน่ะคนดูเพียบเลยใช่คนดูหลายล้านเลยนะแล้วตอนวันนั้นพ่อโกรธจริงไหมเขาไม่ได้เชิงโกรธหรอกครับแต่เขาอาจจะคิดว่าทำไมเราไม่ไปปรึกษาเขาเขาเชื่อจริงเลยเหรอตอนนั้นเขาเชื่อจริงเพราะว่าผมบอกว่าผมดาวผมมาจำไว้1ล้านบาทแล้วก็ขาดเงินดาวอีก4ล้านคือทั้งหมด5ล้านเพื่อที่จะแบบดาวขอยืมก่อนได้ไหมจะดาวอะไรเงี้ยถ้าพ่อไม่ให้4ล้านอ่ะมาจำล้านหนึ่งอ่ะเขายึดเลยนะฟรีเลยสรุปคลิปนั้นเขาตัดสินใจยังไงเขาจะให้เขาจะให้สี่ล้านเขาล้อเขาจะให้เหรอใช่แต่ว่าเขาก็เครียดนะครับเขาก็แบบว่าโอ้แล้วพ่อจะบอกแม่ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยแม่ด่าแน่อะไรหาตังค์ได้ขนาดไหนแล้วจะไปขับรถคันละ20ล้านอะไรเงี้ยเขาก็บ่นเยอะเลยต้องการน้ำแล้วล่ะมาไปแล้วสเลดเริ่มมาแล้วถึงเวลาผมแล้วครับถามได้เลยครับถามได้เลยครับให้นั่งพักคอพักก่อนเดี๋ยวเคลียร์ให้มิกมาเรื่องเส้นทางเป็นแบบเป็นแร็ปเปอร์ทำไมมิกถึงชอบแร็ปเปอร์ลูกมันเป็นตัวตนของผมเพราะว่าแต่ก่อนผมลองฟังแนวแบบว่าแนวที่บ้านเราฟังแล้วเราไม่อินครับแล้วโชคดีที่ได้ไปอยู่แคนาดากับพี่สาวแล้วพอฟังอันนี้แล้วชอบแบบดูเป็นตัวเราแบบว่าอยากค้นหาอยากเข้าใจในแนวเพลงนี้มากกว่าเดิมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับพี่คิดว่าแร็ปเปอร์เนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนพูดตรงๆจากเรื่องราวที่ศิลปินคนนั้นเจอมาเริ่มมาจากศูนย์ศิลปินบางคนเขาขายยามาก่อนแล้วเขาแบบหรือว่าเป็นเจ้าพ่อเวลาพูดเอาเก็บมืออย่างงี้ได้ไหมเวลาเป็นเจ้าพ่อมาก่อนหนีไม่เฉยไปเดี๋ยวคอมไม่นี่นั่นแหละใช่นั่นแหละครับผมพูดถึงไหนแล้วนะครับผมลืมแล้วครับชอบเล่าจากความจริงใช่ครับจากความเป็นจริงด้วยสมัยนั้นบ้านเรายังไม่มีก็เลยนี่แหละครับชอบใช่ครับเห็นว่าตอนแรกอยากเป็นผู้กำกับครับพ่อแล้วทำไมอยู่ดีถึงเปลี่ยนมาเป็นแนวทางเพลงได้โอ้ผมทั้งอยากเป็นผู้กำกับหนังแล้วก็อยากเป็นแอคชั่นสตาร์เหมือนเฉินหลงหรือว่าลุงพันนาลิติกายอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าด้วยบ้านเราไอแนวหนังแบบนี้มันไม่ได้มีมากแล้วกว่าจะทำได้มันใช้เวลามากกว่าทำเพลงมากเลยครับผมก็เลยเลือกที่จะเป็นศิลปินมากก่อนเพราะว่ามันได้เห็นวิสัยทัศน์ผม 100% เพราะว่ากว่าถ้าเราอยู่ในวงการหนังเนี้ยกว่าเราจะได้เป็นตัวเองมันใช้เวลานานเหมือนกันกว่าคนจะรู้ว่าอ๋อน้องมิกเขาเป็นอย่างนี้มิกเขาเป็นอย่างนี้ครับผมวิธีคิดเปลี่ยนไปพอโตขึ้นนะเนาะความรับผิดชอบแล้วโง่เฮงล่ะได้พูดสักทีคุ
ถึงเวลาของโงเฮ้งแล้วครับบทบาทคุณพ่อป้ายแดงเป็นไงบ้างตอนนี้อัปเดตหน่อยเรื่อยๆเลยครับก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำอะไรที่มันแบบจริงจังแล้วก็แบบแอคทีฟตัวเองตอนนี้ตอนนี้น้องกี่ขวบแล้วครบ1ขวบแล้วครับใช่พูดยังก็มีเป็นคำๆครับว่าอะไรเป็นคำๆพวกพ่อมันแย่งพูดอย่างเงี้ยมีเป็นแบบคำๆแบบเรียกชื่อเรียกปูเรียกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีเรียกอยู่เห็นบอกตั้งแต่มีลูกปุ๊บความคิดเปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนอาจจะช้อปปิ้งแบบไม่คิดเดี๋ยวนี้เลิกช้อปปิ้งของแพงๆไปเลยมีอยู่ครับแต่ไม่รู้ครับอย่าบอกเมียแค่นั้นครับไม่ใช่หรอครับไม่แม่กำลังจะชื่นชมหลังๆคือเราก็อยากให้ลูกเราได้เรียนโรงเรียนที่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่เก็บเนี่ยสงสัยจะได้เรียนวัดบางไผ่กับหลวงพ่อก็เลยก็คิดว่าโอเคเก็บซะหน่อยดีกว่าเพราะอย่างพี่ริวยังบอกเลยว่าเก็บอยู่ไหมก็เลยก็ต้องเก็บหน่อยครับดีแล้วดีแล้วให้ภรรยาเก็บอ้าวมิกแล้วจะทำร้านอาหารอีกอีสานฟาสต์ฟู้ดใช่ครับในอีสานฟาสต์ฟู้ดครับผมก็มันจะเป็นแนวแบบว่าก็เหมือนแบบถ้าอเมริกันฟาสต์ฟู้ดก็จะเป็นเบอร์เกอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ของเราอาจจะเป็นไก่ทอดรสอีสานหรอหรือหมูยอทอดรสอีสานแบบไหนบ้างแล้วน้ำจิ้มจะเป็นยังไงเป็นซอสอะไรบ้างที่เป็นซอสแบบอีสานประมาณนั้นครับอ๋ออารมณ์ร้านฟาสต์ฟู้ดใช่ๆครับผมแต่ไม่ใช่มันเป็นส้มตำลาบอะไรงี้ไม่เป็นการก็อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะมีได้ครับเพราะว่าพ่อผมมีไอเดียมาตลอดครับแล้วตอนนี้มีเวลา3เดือนแล้วก็ถึงจะเปิดครับผมเพราะพ่อผมชอบคิดปรับครับแล้วก็ผมก็จะตามไม่ทันครับทีนี้อาจจะเป็นแบบร้านเจ๊งก็จะเจ๊งพองนี้แหละครับเพราะว่าคิดปรับครับผมเบอร์เกอร์ลาบใช่ครับอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ดีนะดีนะครับผมเปิดเมื่อไหร่ได้3เดือนอีก3เดือนครับถ้าพ่อเขาไม่เปลี่ยนอะไรอีกนะครับเพราะว่าพ่อเป็นเจ้าโปรเจกต์ก็เนี่ยครับที่ผมเป็นคนมีโปรเจกต์ก็ได้มาจากพ่อแหละครับบางครั้งแบบเนี่ยพอล่าสุดเนี่ยโลโก้แบบเพิ่งเคาะไปแล้วแบบว่าผมมานั่งกินข้าวพ่อเพราะว่าโลโก้มันต้องมีไก่เข้าไปอีกนะหรือว่ามีเป็นหมูอะไรครับผมแบบโอ้พ่อเขาเคาะไปแล้วแล้วจ่ายเงินไปแล้วพ่อมันต้องทำใหม่เลยนะพ่อแบบพ่อเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเติมไงใช่ครับชอบต่อเติมครับเติมไอเดียตลอดเติมไอเดียตลอดครับเหมือนถมที่ที่บ้านนะถมบ้างเอาออกบ้างเอาน้ำมาลงอะไรก็ไม่รู้ครับถ้าเกิดไอพวกอยากรู้ว่าพี่มัมเขาเป็นไงเอาไปเล่นหนังเขาสิอีกไม่นานน่าจะเห็นธุรกิจมิตรภาพของสองครอบครัวที่มีตั้งแต่รุ่นพ่อส่งต่อจนถึงรุ่นลูกทั้งสองหนุ่มจะมีความในใจอะไรบ้างที่อยากบอกกันเราไปฟังกันค่ะอ่ะอยู่กันเป็นเหมือนแบบพี่น้องแท้ๆแล้วอยากจะบอกอะไรซึ่งกันและกันบ้างคือบอกกันตลอดอยู่แล้วเจอกันตลอดคือบอกตอนไหนบอกตอนไหนเนี่ยนะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะห่วงกลัวคอแห้งเนี่ยเมื่อกี้ผมเป็นห่วงเฮงคอแห้งเพราะว่ามันพูดเยอะครับจะทำงานหรืออะไรเยอะๆๆอย่างเงี้ยแบ่งให้บ้างแบ่งให้บ้างเวลาออกรายการด้วยกันแค่นั้นแต่ว่าทุกอย่างผมโอเคแล้วเพราะว่าเฮงมีลูกมีครอบครัวแล้วเฮงรับผิดชอบได้หมดแล้วครับผมโอเคเลยผมไม่รู้จะบอกอะไรกับเฮงผมภูมิใจในน้องชายคนนี้ของผมมากผมพูดได้แค่นี้ครับเคยหอมแก้มกันไหมแสดงความรักโอ้ยหอมได้เสมอไม่เคยครับเคยแต่จูบหอมได้เสมอเฮ้ยสนิทกันจริงเชื่อรักเล่นหอมกันฟอดใหญ่แบบนี้เชื่อแล้วล่ะค่ะว่าสองคนนี้ซี้กันสุดๆอิจฉาจริงๆเลยค่ะเหมือนเห็นลูกพ่อเลยเนาะมันมากกว่าแบบพี่น้องกันเนี่ยครับครับผมครับแล้วถ้าเราบอกกลับกับมิกล่ะของเขานี่ไม่ต้องพูดเยอะแล้วเพราะว่าถ้าพูดอ่ะมันจะเป็นเรื่องเก่าๆที่เขาเคยดูภายนอกคนอาจจะดูเขาว่าเขาเป็นคนแบบแอคทีฟแบบดูรุนแรงดูก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าในสิ่งที่เขาทำตอนนั้นมันก็อาจจะเป็นด้วยแบบ culture hip hop ด้วยมันจะเป็นลุคเป็นอะไรแต่ว่าถ้าใครรู้จักเขาจริงๆเหมือนแบบช่องผมกับช่องพี่เอ็มอ่ะเวลาพูดทุกครั้งให้คนได้ดูก็จะบอกว่าเนี่ยอยากให้คนอื่นได้เห็น VKL แบบมุมแบบนี้บ้างเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบแข็งกล้าหรือว่าแบบเป็นคนที่หังกาหรือว่าอะไรอย่างนั้นเขาก็จะมีมุมของเขาแล้วเขาก็เป็นคนแบบอ่อนน้อมนะกับแฟนแล้วเขาจะแบบมีชื่อเรียกมีแทนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นคนใช่ๆเขาเป็นคนอ่อนโยนเลยคนนึงแต่ว่าภายนอกเขาอาจจะดูเขาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับผมใช่ครับหลังจากไว้เขามาคนก็มองว่าผมตึงมากเลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาเป็นคนที่ดูแบบไม่ได้ยิ้มง่ายอ่ะเป็นคนไม่ได้ยิ้มง่ายมันเลยดูว่าเอ้ยลูกมาหยิ่งมาวะหรือว่าอะไรตัวนี้ก็เป็นห่วงแค่เรื่องนี้แหละครับแล้วก็เวลาเขาออกไปตอบคำถามสื่อหรือว่าตอนแรกๆก็จะดูแบบอู้ทำไมตอบแรงจังอะไรเงี้ยแต่หลังๆคือเราก็ได้คุยกับเขานะเขาก็จะบอกเหตุผลว่าตอนนั้นรู้สึกพุ่งไปว่ะแบบเป็นอันนี้ไปเขาก็รู้ตัวเองครับพอเราเริ่มโตขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ครับได้ก็ดีนะได้โซเชียลในการได้แสดงตัวตนมากขึ้นอะไรใครงูเฮ้งจะทำอะไรหนังกับพ่อหรออ๋อมีหนัง
คือเรื่องล่าสุดก็ทิศน้อยครับช่วยพ่อทำเกี่ยวกับแบบดูกองจัดการกองโปรดิวเซอร์หรือว่าอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่เครดิตว่าโอเคโปรดิวเซอร์คือโง่เฮงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเพิ่งเข้าไปทำครับเราก็ไม่อยากจะให้คนในกองหรือว่าคนในวงการมามองว่าแบบพ่อเราดันเราให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้จังเลยแต่ว่าเรื่องต่อไปก็อาจจะมีเครดิตหน่อยครับเพราะเราเข้าไปช่วยทำจริงเพราะว่าเพราะเราได้ดูตั้งแต่แบบโอ้โหตั้งแต่พรีงานเลยครับยันโพสต์งานอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ตั้งแต่ทุกขั้นตอนด้วยบทเบิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีโปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้ขอบใจมากครับ BKL แล้วนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่แขกรับเชิญน้ำกลางรายการแล้วก็ช่อง YouTube ใช่ไหมช่องครับแกงแบดครับก็จะเป็นวาไรตี้ไลฟ์สไตล์ปกติครับเป็นถ่ายเล่นกับน้องบ้างกับตัวเองบ้างครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยมันๆสนุกของมิกผลงานโปรเจกต์โปรเจกต์เหรอครับเอ้ยเรามีทำอะไรด้วยกันมั้ยโปรเจกต์รวมกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวพูดได้ไหมพูดได้ไหมหนังมีหนังคู่กันครับเร็วๆนี้ว้าวใช่ๆดีอันนี้คือมาถึงลูกแสดงด้วยกันใช่ๆแสดงด้วยกันเป็นตัวหลักคู่กันนี่เหรอครับผมอย่าลืมโทรคุยเรื่องค่าตัวกับผู้จัดการผมนะครับเพลงก็ปล่อยเรื่อยๆครับช่อง VKL นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ก็ VKL เหมือนกันนะครับเขียนไปได้เลยครับติดตามได้เลยนี่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นกับลูกซุปตาของเมืองไทย2คนนี้ก็อีกอย่างนึงที่หนูชอบเหมือนกันก็คือเอาคำดูถูกมาเป็นพลังแล้วก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนดูเออต้องขอบคุณน้องมิกแล้วก็หมวยเฮงด้วยที่เลื่อมและให้กำลังใจน้องทั้ง2คนด้วยนะครับขอบคุณลูกไม้เลยครับรักของคุณพี่ฮูด้วยครับครับน่ารักมากๆนะคะยังมีแขกรับเชิญ1คนรออยู่เอาเป็นใครไปคุยกับเขาเลยค่ะผู้ชมหาใครที่ปวดเมื่อยแล้วต้องไปนวดตัวบ่อยๆนะเสียเวลาเสียเงินด้วยนะคะวันนี้เรามีแผ่นแปะมาฝากกันตัวนี้กำลังฮอตฮิตเลยกับคุณอุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณค่ะคุณแต่งตัวเกินพิธีกรมากเลยนะเพราะอะไรคะวันนี้มาพร้อมกับ Go Princess ค่ะเป็นแผ่นแปะที่ทุกบ้านต้องมีแต่อันนี้เป็นนวัตกรรมนะคะที่รวบรวมเอาสมุนไพรทั้งของไทยของจีนอย่างจีนเนี่ยมีตังกุยของไทยมีอบเชยมีกัญชาเทศนะคะตัวนี้เนี่ยแปะได้ทุกส่วนแต่ว่าก่อนจะแปะนะอู้จะบอกว่าอู้เนี่ยลองมาหลายๆตัวแล้วตัวนี้เป็นตัวที่อยากจะแนะนำเพราะว่าเป็นสินค้างานเกรดคุณภาพส่งออกทำไมอู้ถึงชอบตัวนี้ทำไมถึงชอบตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะว่า1มีทั้งสมุนไพรจีนมีทั้งสมุนไพรไทยและเรื่องของราคามันเป็นความร้อนเป็นความอุ่นที่มาจากสมุนไพรไม่ได้มาจากสารเคมีปกติอู้เคยเจอแผ่นแปะที่มันแบบร้อนจากสารเคมีแล้วมันรู้สึกว่าระคายเคืองมันแสบมันร้อนแล้วพอแปะเกินเวลานะออกทีผิวแดงหมดเคยเจอผู้ร้อนใช่แต่อันนี้ไม่เป็นแบบนั้น อันนี้คืออีกหนึ่งความชอบนะคะแล้วความร้อนที่ได้มาจากสมุนไพรบอกราคากันก่อนปกติพี่ชมพู่อาจจะเคยเจอแผ่นนึงเนี่ยประมาณแบบเป็น100 80 90มาดูราคาในวันนี้ค่ะวันนี้บอกเลยว่าอู้จัดให้นะคะคือเจ้าของแบรนด์เขาบอกเห็นซื้อบ่อยมาบอกโปรโมชั่นมาแชร์ประสบการณ์เขาฝากบอกโปรมานะคะโปรในวันนี้ก็คือซื้อ3ห่อใหญ่ๆให้ฟรีไปเลยอีก2ห่อใหญ่ค่ะทั้งหมดนี้คือเกิน2โล25ชิ้นปกติพี่ตากพี่ชมพู่บอกเลยว่าราคาเกือบ 3,000 แต่เฉพาะที่นี่ให้ราคาพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นที่สำคัญค่าจัดส่ง200ไม่ต้องออกไม่ต้องจ่ายวันนี้เจ้าของแบรนด์บอกเขาออกเองส่งฟรีจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านย้ำเลยจะส่งฟรีซื้ออะไรก็ต้องจ่ายตังค์แต่วันนี้ค่าจะส่งไม่ต้องนะคะให้เป็นภาระของเจ้าของแบรนด์เขาแล้วกันนะคะซึ่งตกเฉลี่ยแล้วต่อซองค่ะพี่ตั๊ก890ไม่ต้องลดเกินครึ่งเหลือประมาณแค่ไม่ถึง44บาทต่อ1ซองอันนี้ถูกเลยนะทุกวันนี้คือแปะไปเลยแล้วมันคือคุ้มค่ามากๆอีกหนึ่งความมั่นใจก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์เขาเป็นสินค้าคุณภาพไก่ส่งออกยังไม่พอนางงามเวทีประกวดนางงามอย่างมิสแกรนด์นะคะที่สุรินทร์ปราจีนบุรีนางงามชอบมากเพราะอะไรพุ่นน้องต้องดื่มส้นสูงอ่ะใช่ใช่ใช่เขาชอบเลยแล้วที่อู๋ชอบมากไปกว่านั้นนะคะก็คืออู๋อยากจะให้ดูแผ่นแปะทั่วไปมันจะแผ่นเล็กมากกว่านี้แล้วมันอาจจะแบบเป็นเคมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ให้ดูว่ามันเหมือนพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านมันมีปีกอย่างนี้ผู้ชมอย่าไปเข้าใจผิดนะตัวนี้คือมันช่วยล็อกปีกเขาช่วยล็อกให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่พี่ชมพู่บอกว่าเอ๊ะไอ้กาวแบบเก่าๆที่เคยเจอเนี่ยพอลอกปุ๊บขนนี่หลุดออกมาเลยแล้วมันแสบมันคันใช่ไหมคะไม่อันนี้ไม่ระคายเคืองโอ้ลดเนาะอันนี้คือมันเป็นสมุนไพรที่ไม่ระคายเคืองเป็นซิลิโคนอ่อนๆอู้ขอแปะเลยนะคะเพราะว่าแบบที่พูดถูกเนาะมันมาเป็นแบบเนี้ยพูดตัวเองก็จะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมพูดเนาะใช่อันนี้มันล็อกเลยนะคะมันทำให้แบบล็อกพอดี
และแปะไปสักพักหนึ่งคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าด้วยฤทธิ์ของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นตังกุยไม่ว่าจะเป็นอบเชยไม่ว่าจะเป็นกัญชาเทศเขาจะปล่อยสรรพคุณของเขาก็คือความร้อนแบบอุ่นๆอุ่นลึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าแปะตรงไหนได้บ้างคุณผู้ชมขาแปะได้หมดคอบ่าไหล่เอวหลังน่องขาขาเอ้ยแขนเคิร์นได้หมดใช่ความร้อนเนี่ยมันอยู่ได้นาน8ชั่วโมงปกติวันนี้ทำไมถึงบอกว่าคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับชมแล้วตอนนี้เขาบอกว่าคือสายโทรเข้ามาเยอะมากอู้ลืมบอกเจ้าของแบรนด์เขาบอกวันนี้ให้แค่100เซตนะราคานี้ไม่เพิ่มตอนนี้ซึ่งตอนนี้พี่ชมพู่บอกเลยว่าเหลือเพียงแค่42เซตสุดท้าย42เซตสุดท้ายกับโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อที่นี่ช็อปตอนนี้คุ้มจริงๆซื้อ3ห่อใหญ่ให้ฟรีไปเลยอีก2ห่อใหญ่คุณผู้ชมทั้งหมดเกิน2โหลคือ25ซองราคาปกติทั่วไปท้องตลาดคือ100กว่า80 90แล้วเนี่ยแผ่นใหญ่ๆด้วยนะคะตกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเกือบ 3,000 ไม่ต้องวันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,090 บาทฟังไม่ผิด 1,090 ไม่ต้องไปจ่ายแผ่นหนึ่ง 890วันนี้ลดราคาพิเศษเฉลี่ยต่อ1แผ่นนะคะเพียงแค่ไม่ถึง44บาทที่สำคัญค่าจะส่ง200ไม่ต้องออกไม่ต้องจ่ายเจ้าของแบรนด์กระซิบมาว่าเดี๋ยวแบกรับภาระไว้เองจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านกันไปเลยไม่ได้ราคานี้ด้วยนะไม่ได้ราคานี้ค่ะแล้วอย่างที่บอกเลยนะคะว่าแผ่นแปะพี่ชมพู่เห็นไหมว่าสนใจมากเลยนะเนี่ยใช่มันเกล็ดแบบน่าใช้มากแล้วมันหอมสมุนไพรแล้วพี่ตั๊กเชื่อไหมว่าคืออู้เนี่ยปกติแล้วจะแบบหุยมีอาการต่างๆที่มันแบบรู้สึกมันตึงๆแน่นๆนะนอนไม่ค่อยจะหลับแปะตัวนี้ไปข้ามคืนตื่นมาตอนเช้าคือผ่อนสบายเนาะสบายแล้วมันเป็นความแบบอุ่นที่มาจากสมุนไพรแต่ก็เช่นเดียวกันถ้าใครที่อาจจะรู้สึกว่ากลัวว่ามันร้อนเกินไปเซนซิทีฟจริงๆมันไม่ได้ร้อนแสบนะอู้เคยเจอแผ่นแปะที่มันร้อนแสบๆแต่อันเนี้ยไม่ร้อนแสบมันจะเป็นร้อนอุ่นๆเพราะว่าฤทธิ์ความร้อน8ชั่วโมงเนี่ยมันมาจากสมุนไพรทั้งจีนทั้งไทยแล้วเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่เชื่อไหมคะว่าต่างชาติเนี่ยเขามาในเมืองไทยเนี่ยเขาตุนกลับไปเป็นแบบเยอะมากเดี๋ยวนี้เป็นไอเทมนะคนต่างชาติต้องมาซื้อผลิตภัณฑ์คนไทยนะแล้วเมื่อกี้แอบดมกลิ่นนะกลิ่นไม่ฉุนไม่แรงกลิ่นเหมือนชาละมุนละมุนนะกลิ่นชาอ่อนๆกลิ่นหอมมากหอมผ่อนคลาย 1,090 บาทแล้วใช้ได้ทั้งครอบครัวเชื่ออู้เถอะติดบ้านติดรถติดตัวเอาไว้ได้ใช้อย่างแน่นอนวันนี้ย้ำความคุ้มค่ากันอีกรอบนะตอนนี้ที่อู้แปะอยู่ค่ะมันจะเป็นความอุ่นแล้วมันเข้าล็อกพอดีเลยเนาะใช่ใช่มันเข้าล็อกพอดีเอาอยู่แล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะพี่ตาพี่ชมพู่ไม่เจ็บด้วยมันไม่เจ็บมันไม่ระคายมันไม่แสบไม่คันไม่ร้อนขนไม่ติดออกมาไม่มีเส้นขนติดออกมาเลยพี่ชมพู่ต้องลองตัวนี้แล้วตรงนี้ตรงกลางค่ะมันเป็นสมุนไพรตอนนี้ได้ข่าวว่าเหลือเพียงแค่6เซตสุดท้ายจะหมดแล้วจะหมดแล้ว6เซตสุดท้ายอย่างนี้วันนี้เจ้าของแบรนด์มาด้วยไม่เพิ่มค่ะขออนุญาตเพิ่มได้ไหมคะเพิ่มได้ไหมคะขออีกหน่อยเถอะประชากรประเทศไทยมี70กว่าล้านคนตอนนี้หมดปัญหาหมดเลยตอนนี้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแจ้งมาว่าหมดเรียบร้อยแล้วแต่เอาอย่างนี้ค่ะเจ้าของแบรนด์เขาใจดีเขาบอกว่าเขาให้เพิ่มอีก100เซตเยี่ยมมากเลยเราจะได้โทรทันด้วยใช่แล้วที่สำคัญวันนี้เจ้าของแบรนด์มาเองจะบอกว่าปกติเขามีขายทั้งในบูธในวัดสารบิ๊กซีนะคะแต่วันนี้ค่ะอู้เชื่อว่าตัวอู้เองเนี่ยบางทีเราเป็นผู้บริโภคเราถือเงินอยู่ในมือวันนี้ซื้อ3ซองใหญ่นะคะให้ฟรีอีก2ซองทั้งหมดนะคะ25ซองเล็กนะคะวันนี้บอกเลยว่าเกือบ 3,000 ไม่ต้องลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้น 1,090 บาทเท่านั้นที่สำคัญซื้ออะไรก็ต้องมีค่าจัดส่งแต่วันนี้ค่าจัดส่ง200บาทไม่ต้องออกไม่ต้องจ่ายเจ้าของแบรนด์รับภาระไว้เองจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านเลยนะคะแต่ตอนนี้รีบโทรมาให้ทันค่ะที่020968777 020968777หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะ @mvm1 มีแอดนำหน้านะคะ @mvm1 ฝากได้ทุกเทศกาลใช้ได้กับทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าแปะตรงไหนได้บ้างคุณผู้ชมขาแปะได้หมดคอบ่าไหล่เอวหลังน่องขาขาเอ้ยแขนเคิร์นได้หมดใช่ความร้อนเนี่ยมันอยู่ได้นาน8ชั่วโมงปกติวันนี้ทำไมถึงบอกว่าคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับชมโปรในวันนี้ก็คือซื้อ3ห่อใหญ่ๆให้ฟรีไปเลยอีก2ห่อใหญ่ค่ะทั้งหมดนี้คือเกิน2โหล25ชิ้นปกติพี่ตาพี่ชมพู่บอกเลยว่าราคาเกือบ 3,000 แต่เฉพาะที่นี่ให้ราคาพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นที่สำคัญค่าจะส่ง200ไม่ต้องออกไม่ต้องจ่ายวันนี้เจ้าของแบรนด์บอกเขาออกเ
เองส่งฟรีจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านย้ำเลยจะส่งฟรีฟรีฟรีหามานานแล้วนะคะแหมต้องขอขอบคุณนะคะท่านเจ้าของนะใจดีสาคิดสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ใช้กันนะจ๊ะเร็วนะจะหมดแล้วจ้าวันนี้ขอบคุณน้องอุ๊ดที่สุดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมลองนะคะของดีจริงๆนะคะคุณผู้ชมอะไรที่ประสาหมดเวลาลงแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะLady Plaza วันพรุ่งนี้พบกับพิธีกรสาวแอร์พันธิลาเปิดชีวิตการเป็นคุณแม่มือใหม่ที่ทำงานหนักมากจนเสี่ยงต่อลูกในท้องและแขกคนสำคัญที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณแอร์กลางรายการห้ามพลาดใน Lady Plaza